สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับเกษตรริมรั้วบ้าน Garden Corner by 1อีกแล้วนะคะช่องของแท้ต้องมีคำว่ารั้วบ้านแล้วก็ถือดอกกุหลาบแบบนี้นะคะวันนี้นะคะก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันแห่งความรักแล้วนะคะหรือวันวาเลนไทน์หลายๆคนก็คงกำลังคิดว่าจะหาอะไรเป็นของขวัญให้คนที่เรารักหรือเพื่อนๆนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็อาจจะมีกุหลาบอยู่เนาะวันนี้นะคะหนึ่งก็เลยจะเอาความหมายเกี่ยวกับกุหลาบมาฝากค่ะว่าแต่ละสีเนี่ยมีความหมายว่ายังไงบ้างนะคะเวลาได้รับจากใครจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขาต้องการสื่อความหมายว่ายังไงว่ารักเราห่วงใยเราหรืออะไรแบบนี้นะคะจะได้เข้าใจกันนะคะก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆและเป็นขวัญกำลังใจหนึ่งด้วยนะเริ่มกันด้วยสีแรกเลยนะคะก็คือดอกกุหลาบสีแดงนะคะความหมายก็คือผมตกหลุมรักคุณเขาแล้วหรือฉันตกหลุมรักนะคะพันกุหลาบที่หนึ่งพอรู้จักก็มีโมนาลิซ่านะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะดอกไม่ใหญ่มากนะคะดอกประมาณ1นิ้วได้ค่ะนะคะต่อไปก็เป็น Red Intuition นะคะเป็นกุหลาบฝรั่งเศสนะคะอันนี้จะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็ดอกจะเป็นแบบมีลายสีขาวๆนะคะอันนี้ก็สวยดีต่อไปนะคะก็เป็น Red Eden ค่ะอันนี้เป็นกุหลาบที่ออกดอกเป็นช่อนะคะแล้วก็ซ้อนเป็นทรงถ้วยค่ะสวยมากค่ะเป็นกุหลาบฝรั่งเศสเหมือนกันค่ะส่วนต่อไปนี้ก็ไม่รู้จักชื่อนะคะก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะก็อาจจะมีแบบเป็นกุหลาบทรงพุ่มกุหลาบตัดดอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะไม่แม่นนะคะก็เลยไม่อยากจะบอกชื่อเดี๋ยวถูกกูรูกินหัวได้นะคะมันก็จริงๆแล้วมันก็จะมีอีกหลายพันธุ์นะคะสีแดงเช่นเลดบาคาร่านะคะอะไรแบบเนี้ยค่ะที่เขานิยมปลูกกันนะคะเป็นไงคะหน้าตาสวยไหมมันก็มีหลายแบบนะคะแบบซ้อนบ้างไม่ซ้อนบ้างแบบกลีบเดียวแบบชั้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหรือจะเป็นแบบลายแถบขาวแถบเหลืองอะไรเงี้ยค่ะก็มีหรือดอกจิ๋วๆเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คล้ายกุหลาบหนูเลยนะคะเป็นแบบเลื้อยนะคะค่ะก็หน้าตาแบบมีหลายอย่างนะคะให้เพื่อนๆเลือกก็ลองไปหาเลือกกันดูได้นะคะสีที่สองนะคะคือสีชมพูเป็นสียอดฮิตนะคะความหมายก็คือความรักแสนโรแมนติกนะคะดอกที่เอามาให้ชมกันก็คือโลกุซ่านะคะอันนี้เอามาทำชาได้นะคะแล้วก็มีอีกสีอื่นๆอีกอย่างเช่นสีชมพูของมอนชมพูประเสริฐบิชอปคัสเติลมอนไกลกังวลเชมเอ็มมานูเอลนะคะอันนี้ก็สวยค่ะเชมนี้เป็นพันธุ์ที่ปลูกแล้วปลูกง่ายนะคะแล้วก็ดอกใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ซ้อนสวยทรงถ้วยค่ะอันนี้มงเคิร์นนะคะกุหลาบญี่ปุ่นนะคะต่อไปก็เป็นคาเล่นะคะอันนี้ก็สวยค่ะต่อไปก็เป็น Spirit of Freedom นะคะอันนี้พลูมค่ะกุหลาบญี่ปุ่นกลิ่นหอมมากค่ะส่วนอันนี้อะคาเดเมียนะคะหอมเหมือนกันสีที่3นะคะสีม่วงนะคะก็คือหมายความว่ารักแรกพบนะคะจริงๆสีม่วงก็มีหลายพันนะคะอย่างเช่นQuick Silver นะคะอันนี้จะออกม่วงค่อนข้างตรงปกอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดพันอื่นส่วนใหญ่จะเพี้ยนค่ะถ้าเกิดสีม่วงนะคะต่อไปสีที่4นะคะสีขาวนะคะกุหลาบสีขาวเนี่ยเป็นกุหลาบที่ความหมายก็คือความรักอันบริสุทธิ์ค่ะมักจะใช้ในงานแต่งงานนะคะแล้วก็มอบให้กับคนที่รักด้วยอีกสีนึงนะคะนอกจากเป็นแนวตัดดอกแบบนี้แล้วก็ยังมีแบบกลีบชั้นเดียวแล้วก็เป็นพวงแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆลองไปหาดูนะเท่าที่รู้จักก็มี possibility นะคะสีขาวค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะสีที่5สีส้มนะคะความหมายคือรักเหมือนเดิมได้รักมั่นคงนะคะอันนี้นะคะก็เป็นพันคราวปรินเซสมาการิต้านะคะอันนี้ก็ออกดอกเป็นช่อนะคะสวยงามทรงถ้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีพันมูแรงนะคะหรืออิมิเลียงนะคะก็มีสีส้มเหมือนกันนะคะอันนี้ภาพไม่ตรงปกนะคะรูปนี้คืออิมิเลียงนะคะรูปนี้ก็น่าซื้อมาเหมือนกันนะคะสีสันสวยงามดีเหมือนกันค่ะต่อไปสีเหลืองนะคะสีที่6ความหมายคือมิตรภาพและความห่วงใยนะคะพันที่มีก็คือจะมีบิทิสก็ใช่นะคะแล้วก็เหลืองเฉลิมพระเกียรตินะคะนอกจากนี้ยังมีจูเลียตนะคะซึ่งในบ้านเราจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะจูเลียตนะคะ
ก็ลองหามาดูกันได้นะคะสีเหลืองนะคะสวยๆก็เยอะค่ะต่อไปนะคะเป็นสีที่7นะคะก็คือสีเขียวค่ะความสงบสุขสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานนะคะถ้าสีเขียวนี้ก็เขียวจริงๆก็จะเป็นกุหลาบโบราณนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเกิดดูเผินๆก็ไม่เหมือนกุหลาบเท่าไหร่เลยนะคะอื่นที่อาจจะมีสีเขียวแซมๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็อาจจะหาซื้อมาได้นะคะนะคะอันนี้ไม่ทราบชื่อเหมือนกันเนาะชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวก็ลองดูละกันนะคะซื้อให้กันได้ค่ะเขียวแซมๆเขียวเป็นฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าตาก็จะแปลกๆอย่างนี้หน่อยนึงนะคะสีเขียวเอามาให้ดูกันค่ะเผื่อเพื่อนๆบางคนไม่เคยเห็นเนาะกุหลาบมีหลายแบบค่ะส่วนสีที่8นะคะสีดำค่ะปัจจุบันก็มีการเพาะพันธุ์สีดำมาแล้วนะคะแต่อาจจะไม่ได้ดำสนิทเหมือนในรูปนี้นะคะจบแล้วค่ะต่อไปเพื่อนๆก็มีหน้าที่คือไปงงในดงกุหลาบแบบนี้นะคะเป็นไงคะเยอะมากนะคะเวลาไปร้านกุหลาบนะคะเป็นศูนย์กุหลาบนะคะยิ่งเยอะมองจนตาลายกันเลยค่ะบางทีมาแบบยังไม่แกะกระดาษเลยนะคะก็เดาแทบไม่ถูกเลยมันยังไม่บานว่าเป็นพันอะไรกันแน่นะคะอันนี้เป็นภาพเก่าเก็บนะคะเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะคะเดินงงในดงกุหลาบกันเลยทีเดียวนะคะซื้อมาเยอะแยะจนไม่มีที่จะเดินเลยค่ะถ้าเลี้ยงแล้วตายเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเสียดายเงินเท่าไหร่นะคะเพราะราคาถูกนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะคะกุหลาบแพงมากตอนนี้ต้องเริ่มที่จะหัดเพาะพันธุ์เองแล้วนะคะเพราะว่าไม่ไหวที่จะซื้อเพิ่มค่ะขอบคุณที่ติดตามและชมจนจบนะคะก็สุขสันต์วันแห่งความรักล่วงหน้านะคะขอให้ได้เลือกกุหลาบได้ถูกใจแฟนหรือคนที่รักหรือเพื่อนๆ นะคะขอบคุณมากค่ะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ